แล้ววันนี้เราก็ยังคงอยู่กับเจ้าบ็อกเซตสุดลิมิเต็ดจากแบรนด์คูก้าฮีทครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเจ้า Boxes สุด Limited ตัวนี้นะครับสวัสดีครับผมจาก Channel Thai Wave นะครับ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งด้วยความที่ Boxes นี้มันใหญ่มากๆผมก็เลยต้องมานั่งแบ่งรีวิวนะครับว่าคลิปนี้จะรีวิวตัวไหนดีซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะรีวิวเป็นพอร์ตชื่อ Dragunov นะครับนี่พอร์ตหน้าตาแบบนี้นะครับโดยมาจากแบรนด์ Kuka Heat นะครับซึ่งแบรนด์ Kuka Heat เนี่ยก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ในวงการบุหรี่ไฟฟ้านะเพราะผมก็เหมือนจะเพิ่งเคยเห็นแบรนด์ของเขานะซึ่งแต่ละตัวที่รีวิวไปก่อนหน้าเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเนี่ยก็สามารถลองย้อนกลับไปดูได้นะครับที่ผมรีวิวไปเป็น Kuka Heat Shell กับ Kuka Heat Night นะครับซึ่งก็เป็นพอร์ตทั้ง2ตัวเลยนะและส่วนเจ้า Dragunov ในวันนี้เนี่ยมันจะดีขนาดไหนจะรีดกลิ่นรีดฟิลรสชาติและใช้งานยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องไปลองดูกันเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะสำคัญมากๆตอนนี้เลยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องใหม่ของผมฝากด้วยนะครับช่องใหม่ของผมชื่อว่าช่อง Thai Wave New นะครับเป็นช่องสำรองเผื่อวันหนึ่งช่องหลักช่องนี้โดนปิดยังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะและที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งในช่องหลักนี้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องไทยเวฟนะฮะแล้วก็คงสมควรแก่เวลาแล้วนะครับเราไปดูหน้าตาของแพ็กเกจเขาชัดๆกันเลยครับและนี่คือรูปร่างหน้าตาของตัวพอร์ตของเขานะครับมาในเครื่องสีดำวัสดุเป็นอลูมิเนียมนะครับด้านล่างเนี่ยจะเขียนว่าคูก้านะครับและที่พิเศษเลยคือด้านข้างนะครับมีบวกมีลบนะครับอันเนี้ยคือสามารถปรับวัดได้นะครับแล้วก็รูลมเนี่ยจะอยู่ด้านข้างแบบนี้เลยซึ่งรูลมไม่สามารถปรับได้นะตัวคอยเนี่ยให้รูลมมาเท่าไหร่นะครับลมก็จะเข้าไปเท่านั้นเลยและซึ่งตัวคอยก็มากับความจุน้ำยา3 ml นะครับและมากับข้าวอ้อม 1.2 ไม่สามารถเปลี่ยนคอยได้เพราะเราสูบจนเสียจนกลิ่นไม่ดีอะไรแบบนี้นะครับก็ทิ้งหัวไปทั้งหัวเลยเดี๋ยวเราไปลองเติมน้ำยากันเลยนะครับและน้ำยาที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็คือน้ำยาจากบางสวรรค์เป็นกลิ่นแอปเปิลเกรปนะครับเป็นไอซอซิลี่ซอนิกสำหรับพอร์ตนะครับห้ามใช้กับตอมหยดสูบอะตอมแท้งนะให้ใช้กับพวกพอร์ตคอยค่าโอห์มสูงๆแบบนี้เท่านั้นนะครับอ่ะเติมไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องตั้งทิ้งไว้ก่อน 5-10 นาทีไงระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูเครื่องกันต่อนะครับอุ้ยเฮียเติมทะลักออกมาหมดเลยว่ะอ่ะเราก็เอาไปตั้งทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูระบบของเขานะครับระบบของเขาเนี่ยด้านบนล็อกด้วยแม่เหล็กนะครับก็คือล็อกหัวพอร์ตด้วยแม่เหล็กนะเดี๋ยวลองเสียบลงไปก่อนอ๋อมีเขี้ยวล็อกอีกชั้นด้วยนะครับไม่ต้องกลัวหลุดนะครับยังไงเนี่ยอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์แอร์โฟเป็นรูกลมๆตรงกลางนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่รูนะมันเป็นแท่งเสาขึ้นมานะครับเพื่อกันน้ำยารั่วซึมผมคิดว่าหัวพอตที่ปล่อยรูลมมาแบบเนี้ยยังไงต้องมีซึมๆบ้างนะครับเพราะวงรูลมที่เราเห็นเนี่ยคือมันเป็นช่องของสำลีด้วยไงเวลาสำลีมันอุ้มน้ำยามานานๆเนี่ยบางทีมันก็จะมีแบบไหลย้อนลงมาบ้างนะแต่ก็พวกพอตสไตล์เนี้ยมันไหลไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้ท่วมเหมือนพวกคอยสม็อกอาร์พีเอ็มหรือว่าวูปูวินซี่อะไรอย่างนี้นะส่วนด้านข้างอีกฝั่งนะครับก็จะมีน่าจะเป็นจุดบอกไฟแสดงสถานะนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรนะด้านล่างก็จะเป็นที่เสียบชาร์จ USB แบบ Type C นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวเครื่องเพิ่มเติมกันเพราะผมไม่มีกล่องตัวจริงนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับชื่อ Dragunov นะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมแท้งมาความจุ2 ml หรือ3 ml แต่ผมคิดว่าตัวของผมน่าจะ3นะและการชาร์จเต็ม1ครั้งสามารถสูบได้500คัมจ่ายไฟ13ถึง18วัตต์อยู่ที่เราปรับนะครับนี่เราก็เลื่อนปรับได้เลยด้านข้างและสามารถปรับฟิลสูบได้ทั้ง MTL และ RDL ผมเห็นต่างนะผมว่าฟิลอย่างเงี้ยมันต้องเป็น MTL อย่างเดียวนะครับเพราะโอ้โหค่าโอห์มโคตรสูงเลยจะมาลากสูบก็ไม่ไหวปะแล้วก็ใช้ระบบออโต้ดอนะครับไม่มีปุ่มกดนะครับเราต้องใช้ลมสูบเท่านั้นนะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์แอร์โฟร์จับแล้วก็จ่ายไฟให้มานะครับสูบล่างนานสูบได้10วิหัวพอร์ตวัสดุเป็น PCTG ก็พลาสติกแบบฟู้ดเกรดนะครับส่วนคอยด้านในค่าโอห์ม 1.2 เป็นลวดแบบคันเทา A1 เป็นเมสด้วยนะเป็นลวดตาข่ายนะครับกลิ่นน่าจะดีแล้วก็สำลีเป็นออร์แกนิกส่วนต่างๆก็ดูตามนี้เอาละกันเนาะและส่วนแบตเตอรี่มากับแบต580มิลลิแอมป์580มิลลิแอมป์นี่ใช้ได้เกือบ2วันเลยนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับรายละเอียดของเขาส่วนสีเนี่ยก็จะมีแบล็คนะครับของผมเนี่ยเป็นแบล็คนะแล้วก็สเปซเกรย์เลดอาร์มี่กรีนนะครับเป็นเงินเป็นเขียวๆแบบนี้ซึ่งเอาจริงพอร์ตเขาก็ไม่ได้ใช้อะไรยุ่งยากอ่ะไม่มีอะไรแล้วอ่ะรายละเอียดมันมีแค่นี้มันไม่มีปุ่มกดอะไรด้วยอ่ะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยขึ้นไปลองฟิลสูบกันเลยนะครับรู้แล้วล่ะว่าทำไมเขาถึงบอกว่าสูบได้ทั้ง MTL แล้วก็ RDL นะครับเพราะว่าความโล่งที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าโล่งพอสมควรเลยนะแต่ก็ยังไม่ถึงกับโล่งแบบฟิลไดเรกลังนะครับเป็นฟิลแบบกึ่งครึ่งนึงอ่ะเหมือนจะเป็นไดเรกลังก็ไม่ไดเรกลังจะ MTL ก็ไม่ MTL นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลองปิดดูลมดูนะนี่ใช้ทั้ง2มือปิดนะครับแล้วลองสูบดู
แบบเนี้ยเข้าท่ากว่าเพราะว่าพอร์ตขนาดนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่น่าเอามาสูบลากครับแล้วซ้อนนี้ก็ผมไม่แนะนำเลยนะให้มาสูบฟิลไดเรกต์ลังกับมันไม่โอเคเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่พอร์ตของเขาเนี่ยมาค่าอม 1.2 นะครับแล้วก็เราเนี่ยจะใช้เป็นพวกน้ำยาซ้อนนี้สำหรับพอร์ตที่นิกค่อนข้างสูงอ่ะจริงๆแล้วอ่ะถ้าใช้นิกของสูงแบบนั้นอ่ะควรจะสูบเป็นฟิลเหมือนสูบบุหรี่มวนนะครับก็คือสูบเข้าไปแบบนี้นะแล้วค่อยซีดแล้วก็ค่อยพ่นออกไม่ใช่แบบสุดปอดเงี้ยไม่เวิร์กเอาจริงนิกมันจะรุนแรงเกินไปแล้วก็อาจจะทำให้เราเนี่ยโอเวอร์โดสจากนิโคตินนะครับเพราะว่ารับนิกมาเยอะเกินซึ่งจากที่ลองสูบเนี่ยผมก็พูดตรงนะว่าฟิลสูบของเขาเนี่ยรสชาติออกมาค่อนข้างดีนะครับเนื่องด้วยใช้ลวดเป็นลวดแบบเมสนะครับการกระจายความร้อนอ่ะมันดีอยู่แล้วซึ่งเอาจริงทุกวันนี้แต่ละแบรนด์นะกลิ่นแทบไม่ต่างกันแล้วครับด้วยความที่ใช้ลวดเหมือนกันรูลมก็แทบจะคล้ายๆกันพอร์ตมันก็แทบจะหน้าตาไล่ๆกันหมดแล้วด้วยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเจ้าดากูนอฟเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคน่าประทับใจนะครับแต่ว่าก็เป็นพื้นฐานของหลายๆแบรนด์ที่ควรจะทำได้แบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองปรับไฟดูนะเดี๋ยวผมจะลูดลงนะครับการปรับไฟก็ง่ายๆครับแค่ลูดลงแบบนี้ลองดูเลยรู้สึกได้เลยว่าไฟเบาลงจริงแล้วก็ไม่ค่อยชอบนะครับผมชอบไฟแรงกว่านี้หน่อยนึงกลิ่นดีนะหวานฉ่ำแล้วก็ฟิลการสูบของเขาอ่ะมันเหมือนคาลิเบิร์นจีปรับรูลมโล่งแต่ว่าโล่งกว่านั้นอีกหน่อยนึงครับแค่นั้นเองก็ไม่ถึงกับโล่งอะไรมากมายนะซึ่งตรงนี้ก็เอาจริงๆนะครับพูดตรงเลยว่าแล้วแต่ชอบนะครับแต่มันจะมีปัญหาอย่างนึงนะครับเนื่องด้วยแบรนด์ของเขาว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่แล้วก็ในไทยผมไม่รู้นะว่ามีตัวแทนจำหน่ายหรือเปล่านะครับทำให้ตัวคอยของเขาเนี่ยอาจจะหายากเล็กน้อยนะแต่สำหรับใครที่อยากแปลกนะครับไม่เหมือนใครนะครับไม่มีใครเหมือนแน่นอนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกตัวเรื่องนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจในการเลิกสูบบุหรี่มวนเลยแล้วถ้าเพื่อนๆสนใจโปรดักต์ของเขาเนี่ยก็เข้าเว็บไซต์ของเขานะครับ Kukai Heat แล้วก็สามารถใส่โค้ดไทยเวฟได้ด้วยนะครับก็พิมพ์ไปเลย THAIVAPES นะครับมี S ด้วยก็จะได้ส่วนลดไปเลย 10% นะครับยังไงก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วกันเนาะแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามทาง Channel YouTube แล้วก็ Facebook ผมด้วยนะครับผมจะได้มีของเกี่ยวกับบุหรี่ฟ้าแบบนี้นะครับเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันอีกเนาะแล้วสําหรับคลิปหน้าเตรียมของเจ๋งๆรออยู่เหมือนเคยจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย